สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาทดสอบในส่วนของตัวบอร์ด Uno R3 นะครับทดลองนะครับขอไปเรามาทดลอง Uno R3 ติดต่ออินเทอร์เฟซกับตัวบอร์ดไดนะครับ VNH2SP30 นะครับตัวนี้เป็นซิงเกิล HBit นะครับขับ DC มอเตอร์ได้1ตัวนะครับแล้วก็พร้อมกับตัว Volume นะครับส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเทสทั้งหมดมีอะไรบ้างก็คือวิงบอร์ด Uno นะครับตัว VR ตัวบอร์ดไดนะครับ DC มอเตอร์แล้วก็ตัวยี่ต้องสปายนะครับตรงนี้คุณจะใช้การเฮดวิชชิ่งธรรมดาก็ได้นะครับตรงนี้นะก็คือเราจะบิดเอาวอลุ่มปุ๊บเนี่ยเอาวอลุ่มตรงนี้นะครับตัวยูโน่ทำการอ่านข้อมูลจากตัวเอาวอลุ่มนะครับแล้วก็ยูโน่สั่งเพาแล้วก็สั่งคำสั่งเล็กไปยังตัวไดไปขับตัวรีซีฟมอเตอร์นะครับโดยรับไฟ2โวลต์มาจากตัวสปายนะครับเรามาดูกันนะครับการต่อใช้งานต่อยังไงบ้างแล้วก็ในส่วนของโค้ดมีโค้ดตรงส่วนไหนบ้างนะครับอันนี้ก็ถ้าเราบิดไปทางซ้ายสุดก็คือมอเตอร์หยุดนะครับถ้าค่อยๆบิดขึ้นมาเนี่ยมอเตอร์ก็จะสปีดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมอเตอร์ก็จะวิ่งเร็วขึ้นมาเรื่อยๆนะครับการทดลองตรงนี้ไม่ค่อยยากนะครับทำง่ายๆเดี๋ยวท่านได้สนใจก็สามารถดูโค้ดได้เลยครับสวัสดีครับต่อมานะครับเราจะมาดูกันส่วนของการต่อสายไวริ่งตัวบอร์ดUno R3 นะครับกับตัวส่วนของบอร์ดไดตัวนี้เป็นบอร์ดไดที่สามารถทนพีคกระแสได้30แอมป์นะครับการต่อไวริ่งสายนะครับพอเราดูที่โค้ดเนี่ยเราก็จะเข้าใจนะครับแล้วก็ยังมีขาต่อตามนี้นะครับแต่ผมอธิบายในแต่ละส่วนนะครับเราเริ่มตัดนี่ก่อนครับP7ขอไปP7นี้นะครับเจ็ดปุ๊บเราก็ต่อที่บอร์ดยูโน่3เนี่ยพอร์ต7นะครับปุ๊บพอร์ต7ไปยังพอร์ตตัวไหนนะครับเราก็พลิกดูข้างใต้ส่วนของบอร์ดตัวนี้นะครับก็จะเขียนไว้ว่ามี5โวลต์กาว EN CS INA INB แล้วก็ PWM นะครับ5โวลต์นี่เราก็จ่ายตัวไฟ5โวลต์นะครับกาวก็คือกาวของตัวบอร์ดยูโน่นะครับส่วน EN น่ะคือตัว Enable Disable นะครับก็คือเปิดปิดตัวบอร์ดได้ CS นะครับแล้วก็ INA INB นี่คือ Forward และ Reverse นะครับส่วนในส่วนของ PWM เนี่ยเอาไว้สำหรับเป่าใจเพาไว้กับตัวบอร์ดนะครับเมื่อกี้กลับไปที่เมื่อกี้บอกว่าละเอียดใช่ไหมครับปอด7ปุ๊บเนี่ยตรงไหนแล้วก็มาต่อในส่วนของตัว INA นะครับ INA ก็นับจากข้างล่าง1 2 3ต่อมาครับต่อมาก็ปอดนี้นะครับก็คือปอดนี้เป็น8นะครับ8ปุ๊บเราก็มาจิ้มยูโน่ที่ปอดเลข8นะครับถ้าใครดูนี้ไม่เข้าใจก็ให้ดูที่ภาพตัวไดอะแกรมได้นะครับ8ปุ๊บมาต่อที่ INB นะครับ INB ก็ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วต่อมานะครับเลข5นี่ PWM นะครับพอร์ต5ของ Uno นะครับก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาต่อส่วนของตัว PWM นี่เป็นที่เราอ่านตั้งใจนะครับปุ๊บ PWMนะครับต่อไปก็เป็นพอร์ต CS นะครับเป็น A2 เราก็รู้ส่วนของโค้ดโปรแกรมตามไปนะครับพอร์ต CS นะครับปุ๊บต่อมาก็เป็นพอร์ต Enable นะครับพอร์ต Enable นี้เขียนโค้ดไว้ที่ A0 ครับ Enable ก็พอร์ตที่1 2 3พอร์ตที่3นับจากด้านบนนะครับต่อมาก็พอร์ต A2D นะครับก่อนจะต่อพอร์ต A2D เราจะมาต่อไฟ V-in ก่อนนะครับก็คือตัวที่5โวลต์กับกาวนะครับผมจะต่อ5โวลต์นะครับแล้วก็ใช้5โวลต์จากบอร์ด Uno นะครับเสร็จแล้วก็ปลดกาวนะครับเราก็มาจำกาวในส่วนของตัวบอร์ดไดเรานะครับเสร็จแล้วมาดูตัว VR นะครับตัว VR นี้คือเราเอาไว้สำหรับปรับสปีดของตัวมอเตอร์นะครับโดยการรีดค่าอนาล็อกจากตัวเอาลูกนี้นะครับก็คือมี3ขานะครับจ่ายไฟบวกลบ
ตรงกลางเรียกเป็นเอาท์พุตนะครับเอาท์พุตตัวนี้จะไปเข้าในส่วนของขาของตัวยูโน่ครับแล้วก็คือขบพัน A1 นะครับแดงบวกดำลบครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของเสร็จที่ในส่วนของตัว wiring diagram นะครับผมลืมบอกแล้วก็ลืมบนไปนะครับตรงนี้ด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นไฟ input นะครับ input ในส่วนของ0ถึง24โวลต์ไปดูได้ที่ทีนะครับจะแจ้งไว้ส่วนด้านบนนี้เป็น output นะครับไปขับยังเข้าไปยังตัว DC motor ตรงนี้นะครับถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยเราใช้งานนานๆเราควรเอาที่ซิงค์มาแปะด้านบนนี้ก็ได้นะครับเพื่อระบายความร้อนให้กับตัวชิปนะครับระบายความร้อนให้กับเขาต่อมาเราก็มาอัปโหลดโค้ดเข้าไปนะครับแล้วก็เทสรันได้ต่อมานะครับก็เข้ามาดูในส่วนของโค้ดนะครับตัวโค้ดของ Juno H3 นะครับก็ก่อนอื่นนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของพอร์ตนิดนึงตัวนิดนึงก็คือจะมี VDC นะครับกราวขา EN นะครับขา CS ขา NA INB แล้วก็ขา PWM นะครับตัวนี้นะเราก็จะลิงก์ไปยังส่วนของตัว Juno นะครับถ้าเราดูไดแกรมของตัวนี้นะครับก็จะต่อสามารถต่อตัววายริ่งในเกมตามนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าคนไม่เข้าใจนะก็มาต่อดูตามโค้ดก็ได้นะครับก็คือขาพิน7ตรงนี้นะครับก็คือต่อกับ INA นะครับส่วนพิน8ตรงนี้นะครับต่อกับ INB นะครับ PWM มอเตอร์5นะครับจาก Juno พอร์ต5ของ Juno ครับมาต่อกับ PWM ตรงนี้นะครับของตัวโมดูลต่อมาก็เคอร์เรนต์นะครับตัว A2 นะครับก็มาต่อ CS พอร์ตนี้นะครับก็ไปก็ Enable นะครับขา A0 นะครับก็ตรงนี้นะครับ EN นะครับตรงนี้ไปต่อขา E ส่วนของตัว Juno R3 นะครับ VEC ก็รับมาจากตัว Juno ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้จะไม่มีตัวไดแกรมในส่วนของตัวที่เป็นอะล็อกวอลลุ่มนะครับไม่ได้ทำไม่ได้เตรียมไว้ก็คือเราก็แค่ต่อส่วนของ A1 นะครับก็นี่เป็นประกาศตัวแปรใช่ไหมครับแล้วปุ๊บก็ไว้สนับก็ประกาศพินโหมดต่างๆนะครับส่วนไว้ลูปก็ไม่มีอะไรมากครับก็คืออ่านค่าจากอะล็อกA1 นะครับจะเอาวอลุ่มเก็บค่าตัวแปรในตัวเซนเซอร์ไวลูตัวนี้นะครับแล้วก็เอาผลไวลูเท่ากับค่าแมปนะครับนำค่าจากเซนเซอร์อะนาล็อกตัวนี้นะครับที่มันมีค่า01/2023เนี่ยให้มาให้แปลงค่าเหลือเพียงแค่02/55นะครับแล้วก็สั่งให้ขาเป็นขา EN enable นะครับเป็น1เป็น high ก็คือสั่งเปิดโมดูลบอร์ดไลท์นะครับแล้วก็ดิจิตอลมอเตอร์ขอไปดิจิตอลไลท์ตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์ A1 พินเป็นโลก็คือเป็น0กับ1นะครับพอร์ตนี้นะครับก็คือ INA NB เนี่ย0 1เป็น reverse 1 0เป็น forward ถ้า0 0นะครับก็จะเป็น stop นะครับก็คือ INB INA NB ตัวนี้นะครับสั่งเอาไว้สำหรับสั่ง forward และ reverse นะครับก็ต่อมา analog ไว้ตัวนี้ก็เป็น PWM motor นะครับเป็น output นะครับค่า output ตัวนี้ก็คือค่าที่มาจากตัว0ถึง255ตรงนี้นะครับที่รับค่ามาจากค่า analog ตัวนี้นะครับก็สั่งเขียนเข้าไปแล้วก็ serial pinนะครับก็สั่งค่าเอาท์พุตทางซิลิโคนมอนิเตอร์มาให้เราเห็นครับก็จะเห็นได้ว่าโค้ดเนี่ยมีเพียงแค่นี้ครับง่ายๆก็สามารถทำให้เราเนี่ยเขียนโปรแกรมนะครับควบคุมตัวบอร์ดให้ forward reverse ถ้าใครนำไปประยุกต์ในการสั่งให้กดมีปุ่มเพิ่มก็คือปุ่มเพิ่มสปีดอย่างนั้นก็ได้หรือปุ่มเปิดปิดหรือจะสั่งให้ควบคุมผ่านซิลิโคนมอนิเตอร์ก็ได้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นหลังจากที่เราได้อัปโหลดตัวโค้ดเข้าตัวยูโรไปแล้วนะครับก็ต่อวอลุ่มเสร็จแล้วปุ๊บเราก็บิดนะครับเพิ่มความไวรอบหรือจะปรับลดความไวรอบได้เลยนะครับตรงนี้มีค่าเอาท์พุตนะครับที่เราแปลงเป็น0ถึง255เพื่อโชว์ตรงซีเรียลมอนิเตอร์นะครับเพื่อดูค่าถ้าเราบิดขึ้นลงนะครับค่าจะขึ้นตามแต่ว่าเต็มที่คือ255นะครับน้อยสุดก็คือ0นะครับศูนย์นี่คือช้าสุดก็คือมอเตอร์หยุดนะครับส่วน255นี่คือแม็กซิมัมของโวลต์อินพุตที่เราจ่ายเข้ามานะครับตรงนี้ก็เป็นโค้ดเพิ่มเติมนิดนึงครับก็คือให้เราสามารถนะครับควบคุมจากซีเรียลมอนิเตอร์นะครับก็คือกดคีย์บอร์ด1แล้ว Enter นะครับ Stop กด2 Forward กด3 Reverse นะครับกด C ขอไปกดบวกก็คือมอเตอร์สปีดเพิ่มขึ้นนะครับกดลบก็คือสปีดลดลงนะครับก็กดเลข2นะครับตอนนี้มอเตอร์ยังไม่ทำงานนะครับพอเรากดเลข2นะครับปุ๊บ2 enter นะครับปุ๊บมอเตอร์ก็หมุนนะครับถ้าเรากดบวก enter ไปเรื่อยครับ
มอเตอร์ก็เพิ่มเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆครับดูสปีดนี้ก็ได้ครับ 2.5 เห็นไหมครับถ้าผมกดลบนะครับลบเข้าไปลบไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับค่าจะลดลงไปเรื่อยๆครับนี่ครับถ้าผมกดเลข3ก็คือรีเวิร์ดนะครับมืออีกด้านหนึ่งกดลบค่าไปเรื่อยๆนะครับกด2เป็นฟอร์เวิร์ดเห็นไหมครับหมุนซ้ายหมุนขวาเลข3กลับด้านเลข1สต็อปหยุดนะครับกดเลข2ฟอร์เวิร์ดต่อมาเดิมนะครับแล้วก็กดบวกค่าไปเรื่อยๆครับแค่นี้เองครับแล้วก็สามารถควบคุมกลับซีเรียลมอนิเตอร์ได้นะครับสามารถนำไปประยุกต์ให้กับโปรเจกต์ของคุณได้เลยครับผมก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับผมขอบคุณมากเลยครับ